สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตลาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผมอยู่กับแอปเยอะมากๆจริงๆนะฮะก็อยากจะไปแบบอยู่กับพวกเว็บอื่นเว็บนั่นเว็บนี้บ้างนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันสักนิดนึงนะครับว่าอยากจะให้ผมเนี่ยไปทำเว็บไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองไปศึกษาข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับยังไงเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะก็ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไล่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไหนเป็นประโยชน์หรือว่าคอมเมนต์ไหนเนี่ยอยากจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็ถ้าคลิปไหนเป็นประโยชน์กับเพื่อนคนอื่นนะครับก็เป็นเครดิตให้กับเพื่อนๆไปนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคครับผมกลับมาเข้าเรื่องดีกว่านะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการถอนเงินนะครับจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ทำแอป Future Point มาเหมือนกับผมนะฮะก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมทำแอป Future Point นี่มานะครับก็น่าจะราวๆเดือนที่ 2 แล้วแหละนะฮะก็สำหรับเดือนที่ 2 นี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆดูรายได้สักนิดหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ยรับรายได้จากเจ้าตัวแอป Future Point นี้ไปเท่าไหร่กันแล้วนั่นเองนะครับก็3 หน้าเลยเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเรามานับไปพร้อมๆกันก่อนนะครับว่าผมรับรวมจากแอปนี้ไปทั้งหมดเนี่ยกี่ดอลลาร์กันแล้วนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาคลิกคร่าวๆดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนับกันเลยนะครับเดี๋ยวไปหน้าที่3เลยนะครับเพราะว่าหน้าที่4ไม่มีอะไรนะฮะก็หน้าที่3นี้นะครับผมรับเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้นะครับ$1นะครับ$2$3นะครับนับจากเมนูที่มันลบ600ตรงนี้นะครับนี่นะฮะที่มันลบ600นี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็รวมแล้วทั้งหมดเนี่ย$3แล้วนั่นเองนะครับก็ไปอีกนะฮะหน้าที่3ไม่มีแล้วนะฮะต่อไปหน้าที่2นะฮะหน้าที่2ก็นี่เลยนะครับ$4$5นะครับแล้วก็อันนี้อีก$6แล้วนะฮะอันนี้ก็$7นะครับ$7แล้วนะฮะจากแอปนี้นะครับต่อไปหน้าแรกนะครับก็คือหน้าล่าสุดนี้นั่นเองนะครับก็หน้าแรกก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้กดถอนเงินนั่นเองนะครับก็รวมแล้วนะครับ12 วันที่ผ่านมานี้นะครับผมทำเงินจากแอปนี้ได้ทั้งหมด$7นะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็รวมๆแล้วประมาณ220บาทนั่นเองนะครับอันนี้ยังไม่รวมกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ตัวแอปมันไม่ได้บันทึกให้กับผมนะฮะถ้ารวมๆแล้วจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณ$10ได้นะครับประมาณนั้นเนาะก็เป็นว่าเราคำนวณเท่าที่เราเห็นแล้วกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเข้าเรื่องของตัวแอปกันต่อนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะมาทำการถอนเงินจากแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทำการถอนเงินกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับหรือว่ายังไม่รู้จักแอป Future Point นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันก่อนนะครับสำหรับแอป Future Point นี้นะครับเขาก็คือแอปหาเงินออนไลน์จากการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับซึ่งในตัวแอป Future Point นี้นะครับเขาจะมีแอปที่เป็นแอปโฆษณาแบบนี้ให้เราทำการดาวน์โหลดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเขาจะมีคะแนนให้กับเรานะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับจากการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมันจะถูกนำมาสะสมไปข้างบนตรงนี้ครับผมนี่เลยนะฮะซึ่งคะแนนที่เราสะสมไว้ตรงนี้นะครับทุกๆ600คะแนนนะครับมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่$1นั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูกันไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจากแอป Future Point นี้นั่นเองนะครับก็คือเข้ามาดาวน์โหลดแอปนะครับเก็บสะสมคะแนนนะครับแล้วก็เอาคะแนนนี้มาแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแลกคะแนนมาเป็นเงินกันเลยนะครับสมมุติว่าตอนนี้นะฮะเราได้ทำการเก็บสะสมคะแนนไม่ว่าจะเป็นจากการดาวน์โหลดแอปนะครับหรือว่าเป็นจากการตอบแบบสอบถามตรงนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยเราเก็บสะสมคะแนนได้เยอะแล้วนะครับเราต้องการจะนำมาแลกเป็นเงินเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะครับสำหรับวิธีการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะครับให้เราเนี่ยมาคลิกที่เมนูรีวาร์ดตรงนี้ครับผมนี่เลยนะครับทำการกดเข้าไปเลยนะฮะปุ๊บโอเคครับผมเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะฮะเราก็จะเห็นช่องทางในการแลกคะแนนมาเป็นเงินอยู่ทั้งหมด3ช่องทางนี้เลยนั่นเองนะครับก็จะมี Steam Wallet นะฮะ PayPal แล้วก็ Bitcoin นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆในการถอนเงินผ่าน PayPal กันนั่นเองนะครับซึ่ง PayPal นี้เนี่ยเป็นช่องทางที่ผมแนะนำมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งมันไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยนะฮะไม่เหมือนช่องทางอื่นๆนะครับที่มันมีค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวทำการแลกเปลี่ยนคะแนนมาเป็นเงินเลยนะครับก็กดไปที่รูป PayPal ตรงนี้ได้เลยนะครับปุ๊บกดไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้าแลกเปลี่ยนคะแนนมาเป็นเงินนะครับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็เป็นหน้าแลกเปลี่ยนคะแนนมาเป็นเงินของ PayPal นะฮะก็ ตรงนี้นะครับผมมีอยู่ 3,000 คะแนนนะฮะ 3,800 แล้วล่ะนะครับผมเนี่ยจะทำการแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินจำนวน$5เลยนะครับซึ่ง$5เนี่ยมันใช้คะแนนอยู่ทั้งหมด 3,000 คะแนนนะครับซึ่งสำหรับในแอปนี้นะครับผมขอบอกเพื่อนๆก่อนนะฮะว่าเราเนี่ยถอนได้วันละครั้งนะครับหรือว่านำคะแนนเนี่ยมาแลกเป็นเงินเนี่ยได้เพียงแค่วันละครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการแลกเปลี่ยนคะแนนมาเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องรอเขาทำการโอนเข้าสู่ PayPal ของเราก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเขาทำการโอนเข้าสู่ PayPal ของเราแล้วเราถึงจะทำการแลกในส่วนของคะแนนที่เหลือได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ 3,800 คะแนนนะฮะก็ขอแลก$5ก่อนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมถ้าได้รับเงินแล้วนะฮะผมจะมาถอนอีกจำนวน600คะแนนนะครับก็คือ$1นั่นเองนะครับก็รวมแล้วนะครับคะแนนของผมเนี่ยมันสามารถถอนได้ทั้งหมด$6นะครับแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะถอนให้เพื่อนๆดู$5แล้วกันนะครับเพราะว่า1วันเนี่ยมันถอนได้เพียงแค่1ครั้งนั่นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินเลยนะฮะก็ให้เรานะครับทำการเลือกจำนวนเงินที่เราต้องการจะถอนนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ 3,000 ผมเลือก$5นะครับแล้วก็กดตรงที่ Buy Reward ครับที่ปุ่มสีฟ้าๆตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะทำการคำนวณคะแนนนะครับว่าทำการแลกไปทั้งหมด 3,000 คะแนนนะครับเราเนี่ยจะเหลือคะแนนอยู่ในตัวเพียงแค่838คะแนนนะครับก็โอเคครับผมจะทำการแลกเลยนะครับกด Buy Reward อีกรอบนึงปึ๊บนะฮะตรงนี้ก็รอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยทำการใส่รหัสนะครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มในการถอนเงินนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมได้ทำการใส่รหัสเสร็จแล้วนะฮะและ Future Point ก็ได้ทำการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เรากดโอเคได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็รอรับเงินนะครับภายใน12ชั่วโมงหรือว่าภายใน24ชั่วโมงได้เลยนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยก็รออีกไม่นานนะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วง 10 โมงนะฮะเดี๋ยวก็รอไปจนถึงช่วง 1:00 นะครับเท่านี้เนี่ยก็จะได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางแอป Future Point นี้นะครับได้ทำการโอนเงินมาให้กับผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำคลิปรีวิวมาให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งคลิปนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการนับยอดรวมทั้งหมดเลยนะฮะที่ผมได้รับการจ่ายเงินจากทางแอป Future Point นี้เนี่ยมาให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็รวมๆแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ผมได้รับเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นะครับในช่วง12วันที่ผ่านมานี้นะฮะ$7นะครับบวกกับ$5ที่ถอนไปเมื่อกี้นะครับก็เป็น$12นั่นเองนะครับรวมๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ$380เลยนะครับก็สำหรับแอป Future Point นี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับกำลังมองหาแอปหาเงินออนไลน์นะฮะที่ทำง่ายนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรหลายอย่างนะครับเพียงแค่เข้ามาทำแค่ไม่กี่อย่างนะครับสำหรับในแอป Future Point นี้เหมาะกับเพื่อนๆมากๆเลยนะครับเพราะว่าในตัวแอปนี้เนี่ยเพียงแค่ให้เราดาวน์โหลดแอปเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะฮะเราก็ทำการรับคะแนนนะครับแล้วก็สะสมคะแนนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คะแนนนั้นเนี่ยไปแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในแอปนี้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดแอป Future Point ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครดาวน์โหลดไม่เป็นนะครับด้านล่างลิงก์ดาวน์โหลดนะครับจะมีลิงก์ที่พาเพื่อนๆไปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้วิธีการดาวน์โหลดแอปหรือว่าวิธีการสมัครเข้าใช้งานแอป Future Point นี้นะครับก็สามารถดูได้จากคลิปนั้นได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวแอป Future Point นี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะฮะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับก็รอติดตามคลิปใหม่ๆของผมในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ